บัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าชาวราชบุรีชุดที่2ภาพเมื่อวันที่4ถึงวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทยราชบุรีหมายถึงเมืองพระราชาเป็นดินแดนวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัยและมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตคำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีคือคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านยี่โศกปลาดีไปดูภาพเก่าชาวราชบุรีในอดีตกันครับภาพที่1 3ชายหนุ่มอยู่บนเรือบรรทุกหัวหอมที่คลองดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่2เรือขนส่งสินค้าที่คลองดำเนินสะดวกใกล้ประตูน้ำบางยางมุ่งหน้าไปราชบุรีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่3พระอุโบสถวัดศรีดานรามตำบลเพลงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479วัดศรีดานรามได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2413และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ. 2463ปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดคือพระพุทธรูปทำด้วยไม้แก่นจันทร์ที่มีอยู่คู่วัดมายาวนานภาพที่4เจ้าของบ้านเก็บสิ่งของขึ้นไปไว้บนบ้านเพื่อให้พ้นจากน้ำหลากที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่5เด็กๆอยู่ที่ริมคลองดำเนินสะดวกเด็กหญิงยืนนุ่งผ้าถุงพับผ้าถุงม้วนเหน็บไว้ที่เอวและอุ้มน้องที่อำเภอดำเนินสะดวกไม่ไกลจากชุมชนบางนกแขวกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่6บ้านเรือนชาวบ้านชุมชนที่อยู่ใกล้วัดศรีดานรามริมแม่น้ำแม่กลองตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่7บรรยากาศบ้านเรือนชาวบ้านมีเรือกระแซงขนส่งสินค้าจอดอยู่หน้าบ้านร่มรื่นไปด้วยต้นกล้วยต้นมะพร้าวที่ริมแม่น้ำแม่กลองอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีไม่ไกลจากชุมชนบางนกแขวกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่8เรือกระแซงขนส่งสินค้าเรือพายและเรือโดยสารที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองอำเภอเมืองราชบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479ภาพที่9เตาเผาถ่านที่ริมแม่น้ำแม่กลองอำเภอเมืองราชบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479
และภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลองอำเภอเมืองราชบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2479ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ